รงพยาบาลละงูค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกใส่เลนตาแก้วตาเทียมให้ประชาชนค่ะเข้าถึงการรักษานะคะลดอัตราการตาบอดแล้วก็ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการทำความดีสนองพระราชปณิธานนะคะไปดูเรื่องนี้กันค่ะที่โรงพยาบาลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลนายชาตรีณถลางปลัดจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจภายใต้โครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกใส่เลนตาแก้วตาเทียมอำเภอละงูครั้งที่18โดยมีนายแพทย์ประวิตรวณิชชานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงูพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงูอสม.และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงูกล่าวว่าโครงการจิตอาสาผ่าตัดรักษาตาต้อกระจกใส่เลนตาแก้วตาเทียมอำเภอละงูซึ่งมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนได้ร่วมกับโรงพยาบาลละงูดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนแก้วตาเทียมให้ประชาชนในอำเภอละงูและอำเภอใกล้เคียงมาแล้ว17ครั้งโดยเริ่มตั้งแต่ปี2546ถึงปี2565มีประชาชนที่ได้รับการผ่าตาต้อกระจกมาแล้วจำนวน876ดวงตาค่ะค่ะและสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่18ซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนรับบริการทั้งสิ้น139รายซึ่งเป็นผู้รับบริการทั้งประชาชนในอำเภอละงูและอำเภอใกล้เคียงที่ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะโรคตาต้อกระจกเพื่อให้ได้รับการรักษาผ่าตัดตาต้อกระจกลดอัตราการตาบอดรวมถึงการทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลปลูกจิตสำนึกในการทำความดีปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัวในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมชุมชนและประเทศชาติตามลำดับนั่นเองค่ะ